ดีค่ะพี่อ้อยนะคะเมื่อเช้าพี่อ้อยได้รับพัสดุเนาะอันนี้นะคะไม่ได้ใส่ชื่อผู้ส่งมานะคะพี่อ้อยไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนนะตัวเล็กมากๆขอบอกว่าหลังจากเช็ครับพัสดุแล้วให้ยืนยันข้อมูลเดี๋ยวนี้นะคะพวกที่ส่งพัสดุแบบนี้เนาะเขาจะแบบให้เราถ่ายคลิปวิดีโอทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าของเสียหายเขามีเคมเนาะเดี๋ยวเพื่อนมาดูนะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีชื่อผู้ส่งเนาะอันนี้ไม่มีชื่อผู้ส่งบอกแต่ว่าความจุแล้วก็บ้านที่อยู่ของพี่อ้อยเนาะของมาจากน้องจอยนะคะคือเมื่อวันที่31เนาะเมื่อวันที่31น้องจอยเขาจับสลากนะคะจับสลากจับของขวัญปีใหม่เนาะก็จริงๆแล้วอ่ะคือชุดเนี้ยน้องนกนพวรรณเป็นคนได้นะคะแต่น้องนกบอกว่าให้ส่งมาที่พี่อ้อยเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยเอาไว้ที่พี่อ้อยก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าที่พี่อ้อยได้ส่งของให้นกเมื่อไหร่หรือว่าว่างวันไหนพี่อ้อยจะส่งให้เนาะอันนี้นะคะของที่พี่อ้อยได้เนาะข้าวนี่ค่ะข้าวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะน้องจอยบอกมีข้าวเหนียวแต่พี่คิดว่าน้องจอยลืมอะไรพี่ว่าไปอย่างแล้วล่ะน้องจอยจ๋าพี่อ้อยได้เหรียญด้วยนะคะพี่อ้อยได้เหรียญด้วยเนาะน้องจอยลืมเหรียญพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยได้ผ้ากับเหรียญนะคะได้ผ้ากับเหรียญบาทตาแผ่นดินนะคะส่วนอันเนี้ยของน้องนกนะคะของนกนพวรรณนะคะตัวข้าวเหนียวน้องจอยก็ส่งมาให้พี่อ้อยทานเนาะแล้วก็ตัวนี้คือข้าวอะไรข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวอะไรเนี่ยแหละเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องจอยเนาะขอบคุณน้องจอยมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้พี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ไม่รู้นะวันนั้นน้องจอยให้พี่อ้อยดูพี่อ้อยก็บอกพี่อ้อยเอาสีน้ำเงินเนาะอันนี้ใช่สีน้ำเงินตอนนี้มันสีม่วงแล้วป่ะอันนี้สีม่วงแล้วป่ะน้องจอยเพราะว่าพี่อ้อยบอกสีเงินโอเคไม่เป็นไรจ้ะใช้ได้ยังไงก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่น้องจอยขาดเหรียญพี่อ้อยอันนึงนะพี่อ้อยได้เหรียญอีกอันนึงเนาะแต่ถ้าไม่ได้ส่งมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะตรงนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วเนาะขอบคุณน้องจอยนะคะที่เข้าที่ส่งของมาให้พี่อ้อยนะคะก็ยังไงก็ฝากน้องๆ นะคะเข้าไปติดตามนะคะช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ชื่อของน้องจอยเอาไว้เนาะก็เข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่หลายๆคนก็รู้จักน้องจอยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราติดตามกันมานานแล้วนะคะอย่างน้องจอยพี่อ้อยก็ดูแลสนับสนุนน้องอยู่เนาะตอนก่อนก็ขอบคุณมากๆเลยฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็เหมือนเดิมก็ฝากช่องหลานเหมือนเคยนะคะพี่อ้อยฝากช่องน้องสี่ด้วยก็ขอบคุณที่เข้ารับชมและติดตามหลานของพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ